เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอนเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อ บรรยงสวนพองดำเนินรายการจิตกริ่นเมฆเหลืองประสานงานท่านสวันนี้นำเรื่องเมื่อสารไม่ให้ประกันผู้ต้องหาคดี112มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับพนักง,งานอายการคดีอาญาเมื่อ9กุมภาพันธ์2,564ได้นำตัวนายเพนควินปร,ริชิวรักษ นายนอนัมพาในปฏิวัติสาวรายแย้มและในสมยศพรึกษาเกษมสุขก็เป็นจำเลยที่1ถึง4ตามลำดับนี่นะครับแล้วก็เป็นแกนนำและแนวร่วมกลุ่มรัศดรมายื่นฟ้องต่อสารอาญาสองจำนวนใหญ่ในหนึ่งจำนวนเนี่ยก็จะแยกออกเป็นสองฉบับอีกด้วย แต่สำนวนใหญ่แรกนี่นะครับฟ้องในพริริชวาร์เป็นจำเลยกรณีเป็นแกนนำในการชุมนุมสาธารณะบริเวณสีแยกคอกงวัวระหว่าง14ถึง15พฤศจิกายน2,563ก็ข้อหาก็ยุยงผู้ร่วมชุมนุมประมาณ5,000คนให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดือง เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันดูหมิ่นองค์พระมหากษัตริย์ราชินีและองค์รัชทายาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึสองำนวนหนึ่งแล้วก็ตามได้ฟ้องนายพริฤทธิวารักษ์อีกครั้งอีกสำนวนหนึ่งนี้ก็ฟ้องในพริฤทธิ์ในอนุน้ำพาในปฏิวัติสาหร่ายแย้ม และนายสมยศปรึกษากเกษมสุขอันนี้ก็เป็นจำเลยกรณีที่เป็นแกนนำจัดให้มีการชุมนุมประเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่า,ศาพ,พระจันทร์และท้องสนามหลวงระหว่าง19-20ถึงกันยายนโดยมีผู้ร่วมชุมนุมประมาณ20,000คนเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งสองสำนวนจำเลยทั้ง4ก็ให้การปฏิเสธขอต่อสู้คดี สารพิเคราะห์ความหนักเบาของข้อหาเห็นว่าคดีเนี่ยมีอัตราโทษสูงและพฤติการแห่งคดีก็เป็นเรื่องร้ายแรงเป็นการกระทําซ้ําของจําเลยต่างกรรมต่างวาระตามข้อหาเดิมหลายครั้งหลายครากรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว พวกจำเลยจะไปกอ่อเหตุในลักษณะเดียวกันอีกในขั้นนี้จึงแม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมกับนัดตรวจพยานหลักฐานคู่ความทั้งสองฝ่ายในวันอังคารที่15มีนาคม2564อันทำให้ในประเริเชีรักในอนุนัมพาในปฏิวัติสารายแย้มและในสมยศปรึกษาเกษมสุขถูกนำตัวไป คุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพท้งในความของจำเลยก็ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวของศารอาญาแต่สารอุทธรณ์เมื่อ12กุมภาพันธ์2564เห็นว่าคำสั่งสารชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั้นชอบแล้วํำนวนแรกที่ฟ้องเฉพาะในภพฤติวารักษ์นั้น สารอุทธรณ์ให้เหตุผลครับว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าความผิดตามฟ้องในมีอัตราโทษสูงการกระทําตามฟ้องมีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทําความผิดของกลุ่มบุคคลอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความวุ่นวายขึ้นก็ส่งผลกระทบเป็นวงก้าง โดยจำเลยขึ้นปราศายด้วยถ้อยคำที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียสู่สถาบันพระมาหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนและเคารพสักการะกระทบกระเชือนจิตใจของปวงชนชาวไทยผู้จงรักภักดีอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนอกจากนี้ยังปรากฏพฤติการของจำเลยว่าถูกกล่าวหาดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดในลักษณะทำนองเดียวกันในคดีอื่นอีก เมื่อพิจารณาประกอบคำคัดค้านของพนักง,งานอายการโจทแล้วกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาแล้วจำเลยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายประการอื่นอีกและน่าเชื่อว่าจำเลยอาจจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างพิจารณาส่วนจำนวนที่สอง ก็แยกเป็นสองฉบับเป็นฉบับที่ในพริชาีวรักษ์เนี่ยตกเป็นจำเลรยร่วมกับในอนุน์นพาแต่ในสมยศปรึกษาเกษมสุขซึ่งสารุทธรก็ให้เหตุผลทํานองเดียวกันอย่าสรุปได้ครับว่าความผิดตามฟ้องนั้นมีอัตราโทษสูงการกระทําตามฟ้องมีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทําความผิดของกลุ่มบุคคลอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือความวุ่นวายขึ้นและก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยจำเลยทั้งหมดปราศัยด้วยถ้อยคําที่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียสู่สถาบ,บัานพระมหากษัตริย์อันเป็นที่โทษทูลและเคารพสการะกระทบกระเทือนจิตใจของปวงชนชาวไทยผู้จงรักภักดีอย่างไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและมีลักษณะชักนําประชาชนให้ล่วงละเมิดต่อกฎหมายของแผ่นดินนอกจากนี้พฤติกรรมของ จำเลยที่1คือในพริชีวารักษ์และจำเลยที่2ก็คือในอนุนัำภายังถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดทำนองเดียวกันนี้ในคดีอื่นอีกส่วนจำเลยที่4คือในสมยศปรึกษาเกษมสุขเคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้มาก่อนอีกทั้งคดีนี้จำเลยที่1คือในพริฤิีวารักษ์ จำเลยที่2คือในอ,อนุน้ำพาและจำเลยที่4ี่ในสมุดปรึกษาเกษมสุขถูกจับกลุ่มตามหมายจับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาแล้วจำเลยทั้ง3อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายประการอื่นอีกน่าเชื่อว่าจำเลยทั้ง3อาจจะหลบหนี จึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่1ที่2และที่4ในระหว่างพิจารณาฉบับที่2ของสำนวนที่2นั้นเฉพาะจำเลยที่3คือนายปฏิวัติสารายแย้มอันนี้เคยต้องโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดในลักษณะทำนองเดียวกันนี้มาก่อนอีกทั้งคดีนี้นายปฏิวัติสารายแย้มถูกจับกุมตามหมายจับ กรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณาแล้วจำเลยอ,อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายประการอื่นอีกและน่าเชื่อว่าจำเลยอ,อาจจะหลบหนีสารุทธรจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง4คนในระหว่างพิจารณาคำสั่งสารชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนั้น ชอบแล้วให้ยกคำร้องครับจากที่ศาลเคยปล่อยตัวโจ้คราวมาตลอดแต่คราวนี้ตรงกันข้ามก็ทำให้นักวิชาการนักกฎหมายร้อยยีคนเมื่อ12บสองกุมภาพันธ์ออกมาเคลื่อนไหวตอนที่ศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวโดยเข้าชื่อกันออกแถลงการก็สรุปว่าสิทธิ ในการได้รับประกันตัวของประชาชนเป็นหลักการอันสำคัญยิ่งที่สถาบันตุลาการซึ่งมีหน้าที่ทางกฎหมายทางสังคมทางมนุษยธรรมและเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนจักต้องยืนหยัดและยึดมั่นในฐานะที่เป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนการกระทำของรัฐที่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐจะกระทำได้ต่อเมื่อกรณีมีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น การควบคุมตัวตามกฎหมายมีจุดมุ่งหมายเพื่อประกันว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะแสดงตัวต่อสารและจะไม่ยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานโดยหลักฐานแล้วผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนพึงได้รับการอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา107แม้ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดี จากเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวตามมาตร,ราร0 8ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอาทิผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือจะไปก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนหากพิจารณาจากพฤติการของในอน,นุนัมภาในพริรชวรรกในสมยศพึกษากเกษมสุขในปฏิวัติตสารายม ได้แสดงให้สังคมเห็นอย่างต่อเนื่องและหนักแน่นว่าการกระทำของพวกเขาเป็นการกระทำโดยสงบปราศจากความรุนแรงและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามทำนองกรองธรรมของระบบประชาธิปไตยนอกจากนี้ ความร้ายแรงของโทษในคดีที่พวกเขาถูกกล่าวหานั้นยิ่งมีเหตุอันสมควรที่ประชาชนทั้งสี่จะต้องมีโอกาสในการต่อสู้คดีและพิสูจน์เจตนาอันบริสุทธิ์แห่งตนด้วยพยานหลักฐานอย่างเต็มที่โดยการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นมาตรการที่มีขึ้นเพื่อรับประกันว่า ประชาชนคนไทยจะไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกให้ร้ายในนามของกระบวนการยุติธรรมเพียงเพราะพวกเขาเป็นเห็นต่างจากผู้มีอำนาจรัฐการที่ศาลร,ระบุในคำสั่งไม่ประกันตัวว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่ามี อัตราโทษสูงเป็นเรื่องร้ายแรงการทำของจำเลยเป็นการทำซ้ำทางการต่างวาระตามข้อกล่าวหาเดิมหลายครั้งเชื่อว่าถาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยก็อาจไปก่อเหตุลักษณะเดียวกันกับความผิดที่ถูกกล่าวหาอีกจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวและยกคำร้องเป็นการคาดหมาย ว่าผู้ต้องหาจะไปกระทําซ้ําในอนาคตแต่เหตุผลดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามเหตุที่กําหนดไว้ในมาตรา108ทับหนึ่งจึงมีข้อหน้ากังวลถึงการใช้อํานาจและการปฏิบัติหน้าที่ของศาลว่าอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและกระทําโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แม้ศาลจะเห็น ว่าเป็นกรณีที่ผู้จองหาหรือจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิหาความอาญามาตรา108วรเล็บ3แต่ศาลย่อมทราบดีว่าประเด็นการกระทําความผิดตามมาตรา112และมาตรา116ดังที่ปรากฏในคดีมีข้อกังวลจากทั้งภาคประชาชนในประเทศและองค์กร ระหว่างประเทศถึงการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อการร,าริษรรสิสรภาพในการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยความเสมอภาครวมทั้งการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันซึ่งมิใช่เป็นการกระทําอาชญากรรมหากเป็นการใช้สิทธิในสรีภาพที่ได้การรับรองโดยรัฐธรรมนูญ ทั้งยังเป็นสิทธิในเสรีภาพที่ประเทศไทยผูกพันที่จะต้องส่งเสริมเคารพและปกป้องพันตามพันธกรณีระหว่างประเทศในฐานะรัฐภาคีการพิเคราะห์ของศาลจึงจำต้องกระทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบเป็นไปตามหลักวิชาทางกฎหมายเพื่อพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยมิฉะนั้นสารก็อาจถูกข้อขไรหาเป็นอื่นได้นอกจากนี้ความหนักเบาแห่งข้อหาและบริการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหรือไม่ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ทั้งโจทและจำเลยต่างจะต้องมีโอกาสอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่กระบวนการพริสูจน์ด้วยพยานหลักฐานการได้รับการปล่อยตัวชวั่วคราว เป็นมาตรการที่สืบเนื่องมาจากหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดก็เป็นหลักการทางกฎหมายพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินคดีที่ทำกันอยู่ทางอาญาศาลต้องไม่ตัดสินล่วงหน้าไปก่อน เพื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดดังที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญรั่งรา,าไทยพศจอักรไทยศ2 5 6 0มาตรา9 9วรัก2ว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ อีกทั้งยังเป็นหลักการจากลดังที่ปรากฏในข้อ14อนุ2ซึ่งไทยเป็นภาคีมีพันธะกรณีในการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศดังกล่าวการที่ศาลมีคำสั่งโดยระบุว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำซ้ำๆต่างกรรมต่าง,างวาระตามข้อกล่าวหาเดิมหลายครั้งหลายคราจึงอาจทำให้เข้าใจได้ว่า สาลมีความเชื่อเสมือนหนึ่งว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยได้กระทําความผิดตามที่พนักง,งานสอบสวนกล่าวหาจริงทั้งที่ยังไม่ได้ดําเนินการสืบพยานและรับฟังข้อเท็จจริงให้สิ้นกระแสความจนปราศจากข้อสงสัยตามสมควรว่าจำเลยไดกระทําความผิดดังฟ้องจริงเมื่อประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่า ยังไม่เคยปรากฏคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีการชุมนุมในการเมืองของรัสดอนว่ามีความผิดตามมาตรา112ประกอบกับประเด็นข้อกังวลต่อการริษดรเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองแล้วจึงมีข้อสังเกตว่าการไม่ให้ประกันตัวโดยให้ผลดังกล่าวย่อมเสมือนสารได้ตัดสินพิพากษาผู้ต้องหาในคดีนี้ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วหรือไม่ รวมทั้งสารได้พิจารณาอย่างถี่้วนบนพื้นฐานของหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าบปรสุทสุ์หรือไม่อย่างใดทั้ทงนี้ควรต้องตระหนักว่าการแสดงความคิดเห็นเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยความเสมอภาครวมทั้งการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นย่อมไม่ใช่สิ่งที่เป็นอาชญากรรมหากเป็นการ ปฏิบัติหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองผู้กระตือรือร้อนนร,รักชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์อันชอบธรรมในฐานะม,มนุษย์ตามธรรมชาติในฐานะพลเมืองตามรัฐธรรมนูญในฐานะพลเมืองไทยที่เป็นภาคีแห่ง ICCPR ข้อ14อันเป็นมาตรฐานที่นานาชาติเคารพและปฏิบัติตามท้ายถแถลงการยังระบุว่าจะนำมา ซึ่งความกังขาต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายตุลาการให้เกิดขึ้นซึ่งจะไม่เป็นผลดีทั้งต่อสถาบันตรุลาการและสังคมไทยโดยรวมจะอย่างใดครับสารอุทธร์ว่าอย่างไรและคดีจะออกมาเป็นอย่างไรในเรื่องการประกันตัวอีกสักครู่ครับคุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบัญยงสุวรรณพง์จากสารอาญาที่ไม่ให้ประกันตัว จากการที่นักวิชาการนักกฎหมายออกมาเรียกร้องตามที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไปแล้วมาถึงสารอุทธรณ์ครับเมื่อ15กุมภาพันธ์2564เห็นตามสารชั้นต้นครับคือยกคำร้องการขอปล่อยตัวชั่คราวหลังสารอุทธรณ์ยกคำร้องก็มี225อาจารย์ร่วมกันเข้าชื่อเรียกร้องการคืนสิทธิ ประก,กันตัวแก่4แกนนำกลุ่มรัสดอนโดยมีดรประจักษ์ก้องกิรติผู้ช่วยศาสตสราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นตัวแทนอ่านถแถลงการหน้าเรือนจำใจความทำนองเดียวกันกับ125นักวิชาการทางกฎหมายและ48อาจารย์นิติศาสตร์เมื่อ17กุมภาพันธ์ก็ออกถแถลงการกังขาสารอุทธร แล้วก็เรียกร้องให้ผู้วิพากษายึดมั่นในหลักการของกฎหมายอย่างซื่อตรงและเป็นธรรมแต่ก็มีความเห็นตรงกันข้ามกับนักวิชาการที่ออกมาเรียกร้องเหมือนกันครับพบได้ในสื่อสังคมแล้วก็สื่อมวลชนสื่อมวลชนก็พบได้ทั้งในข่าวทั้งในคอลัมน์ที่เป็นความเห็นของผู้เขียนที่เรียกกันว่าคอลัมนิส สรุปว่าที่ผ่านมาศาลเคยให้ประกันตัวจำเลยทั้ง4มาแล้วแต่ก็ยังออกไปทำความผิดซ้ำซากประการสำคัญมินสถาบันด้วยถ้อยคำรุนแรงและสิ่งที่อายการเนี่ยนำฟ้องแล้วก็ค้านการประกันสำนวนนั้นอัยการก็ระบุว่ามีการ คือมีจักพยานที่ชัดเจนแล้วก็บางคนก็มีการจับกลุ่มซึ่งหน้าต่อความผิดที่ปรากฏอีกด้วยดังนั้นการที่สารไม่ให้ประกันตัวจึงเป็นดุลพินิษที่เหมาะสมประเด็นของทันสื่อก็คือที่แท้แล้วเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรสารใช้อำนาจโดยชอบ หรือที่นักวิชาการเข้าชื่อเรียกร้องให้พิจารณาหลักการพื้นฐานอย่างไหนแลนนี่คือความสงสัยและสับสนที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารที่ไม่ได้มานั่งหยิบกฎหมายมาตรานู้นมาตรานี้มาอ่านหรือทำความเข้าใจประการสําคัญ ที่นักวิชาการนำมาอ้างก็เป็นหลักการพื้นฐานของศาสตร์ทางกฎหมายในขณะที่คำร้องของอายการและคำวินิจฉัยของศาลก็เป็นข้อเท็จจริงท่ามกลางข้อสงสัยว่าข้อเท็จจริงอันควรเป็นข้อมูลสำคัญควรจะเป็นอย่างไรนั้นศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเมื่อ22กลุ่กุมภาพันธ์2564 ศาสตราจารย์ดรชานวิทย์เกษตรีอดีตกรบรบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมาชิพกพรรคอนาคตใหม่ที่ปัจจุบันเป็นพรรคก้าวไกลและเพื่อนร่วมรุ่นคือนายพนัสทัศนียน,น์อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพรรคเพื่อไทยครั้งล่าสุดแต่ว่าไม่จะรับเลือกตั้งทั้งสองคนเนี่ยเดินทางมายื่นประกันตัวสี่แกนนากลุ่มรัศดร ในปริฤีวรักษ์จำเลยที่1น,นึ่งนนพพาจำเลยที่2องในปฏิวัติสาหร่ายามจำเลยที่3และในสมยศพฤกษาเกษมสุกจำเลยที่4ซึ่งถูกคุมขังจากคําสั่งสารอาญาและสารอุทธรหลังถูกฟ้องคดีชุมนุม19กันยาถ่วงอำนาจคืนรัสดรในความผิดฐานหมิ่นประมาทประมากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ข้อหายุยงปลุกปักป่นตามมาตรา116 และข้อหาอื่นๆต่างกรรมจางวาระอีกหลายกระทงแต่ครั้งนี้ศาลก็ยกคำร้องอีกเช่นเคยครับก็แปลว่าทั้งศาลอาญ,ญาที่เป็นศาลชั้นต้นทั้งศาลอุทธรณ์แล้วก็มาถึงศาลนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็วิน,นิจฉัยว่าศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยแสดงเหตุผล ไว้อย่างชัดเจนแล้วกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหักสารอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้งสี่อาจก่อเหตุพยันตรายเดียวกันกันกบที่ถูกฟ้องอีกจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งจำเลยทั้งสี่คนต้องถูกขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปจนกว่าคดีจะเสร็จครับไม่ไว่าอย่างไร คำนินิฉของสามสารเป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงน่าจะเป็นคําตอบในชั้นนี้แล้วครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio ร o d Podcast บรรยงส่วนพ่องสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ไทย i p b s p o d c a s t c o m แอปพลิเคชันไทย i p b s p o d c a s t และ YouTube Channel ไทย PBS Podcast